นะฮะอันนี้ปกติแล้วอันนี้นะแบงค์เราจะบอกอย่างหรือไหมบล็อกปกติเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือหรือเปล่ารุ่นแรกวันบันไดทองครับอ่ะมาทวดเลี่ยมทองประมูลเลยเออเอานี้อันนี้คือยอดนิยมสองหน้าตับเลยอ่ะนี่รุ่นหนึ่งครับนี่รุ่น 1 06เห็นไหมคือเหรียญที่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเหรียญที่ยอดนิยมจัดมาครับอาจารย์ถ้าเป็นพิมพ์เล็กอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผู้หญิงแขวนก็สวยบางกระทิงเนื้อชิ้นไม่หวงส่งมาทางนี้ครับครับผู้หญิงให้หญิงแฝดนะถึงจะสวยอย่างสุภาพสตรีเนี่ยถ้าให้สร้อยหนักสักบาทนึงแล้วแขวนอย่างเงี้ยก็กลายเป็นพระยอดฮิตสำหรับสุภาพสตรีใช่ผมว่าคุณเชื่อถือได้เลยโอ้ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ยอดนิยมและแพงประมูลเลยอาจารย์ได้ครับพี่มาสวยไหมสวยคือตอนเนี้ยได้เก็บปู่ทวดคือพระยอดนิยมถ้าเข้าสู่วงการพระต้องรู้จักสองอย่างคือปู่ทวดกับผู้จารย์โตเพราะอะไรมีหนังสือสวดมนต์อยู่หน้าหนังสือสวดมนต์ขับไปที่ไหนก็เจอรูปปั้นองค์ใหญ่ๆตัวโตผมต้องให้แฟนเพจผมได้ของสวยการเก็บแล้วให้ได้สวยเนี่ยมันเก็บชนะเลิศนึกออกไหมครับพระเนี่ยเก็บให้ได้ยอดรุ่นนิยมนะแล้วสวยเนี่ยมันเรียกราคาได้มันชนะคนต้องมาตามง้อซื้อชนิดที่เรียกว่าซื้อองค์ละ20,000 10 องค์ 200,000มันสวยสู้องค์เดียวไม่ได้มันขยี้ใจไหมนะฮะแล้วพระสวยๆแบบนี้ใครเขาอยากได้กลัวอะไรกลัวเก๋ใช่จัดแท้ให้รุ่นหนึ่งครับนี่บล็อกรุ่นหนึ่งต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจดีคนจะเข้ามาเก็บพระเป็นทรัพย์สมบัติเขาจะเข้ามาเก็บปู่ทวดก่อนผมจะบอกให้เพราะเป็นพระที่นะจะมีคำต่อท้ายว่าแขวนแล้วไม่ตายโหงพระนี่อันตรายอันดับหนึ่งของวงการนะยังสวยอยู่ตั้งนโมสามจบนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยอันนี้ปกติแล้วอันนี้นะแบงค์เราจะบอกอย่างหรือไหมบล็อกปกติเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือหรือเปล่าชัดแต่ถ้าบล็อกหางจิ้งจกอะข้างหลังอะมันจะมีการถอนบล็อกแต่เส้นแตกๆของเก๋มันถอดไม่ติดไงก็เลยกลายเป็นบล็อกแพงแต่จริงถ้าสร้างก่อนนะคือบล็อกนี้ใช่จัดมาครับอาจารย์มาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้วสวยมากลมดำเดิมๆเต็มๆนี่เรียกทองมาไม่ได้ใช้มาที่ 20,000 บาทมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายยกซุ้มด้วยโหจะบอกว่าทองยกซุ้มเนี่ยสมัยนี้ไม่เลี่ยมกันแล้วนะสมัยนี้เลี่ยมหน้าโออยู่ที่25,000บาทครับราคาสุดท้ายใช่โออันนี้ต้องเลี่ยมมาเก็บเลี่ยมไม่ได้แขวนเลยเลี่ยมเลี่ยมมาเก็บมาที่26,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่28,000บาทแล้วมาที่29,000บาทครับราคาสุดท้ายก็ยังไม่เคยเจอเลยขอคนตายหูนะโมโพธิสโตอะคันติมายะอิติภความะอะอุหายาสะด้วยเอาไงสุดยอดเวลาที่มีใครมันเรื่องสวยกับไม่สวยครับหลวงปู่ทวดห้อยองค์เดียวก็อุ่นใจถูกต้องครับอยู่ที่29,000บาทนะครับราคาประเด็นคือสวยอะถูกเก็บไปหมดแล้วไม่มีให้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเลี่ยงเก่าเก็บนะอยู่ที่ 30,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับนักสะสมห้ามพลาดดูจากทองยังไม่ได้แขวนด้วยทองสีใสยังไม่เอี่ยมมาที่ 30,000 บาทครับไม่เอี่ยมแต่เลี่ยมนานแล้วนะทองสีแบบเนี้ยนี่กี่บาทนะ 30,000 เท่ากับพระยังไม่ถึง 10,000 หรือ 10,000 เดียวมาที่ 35,000 บาทครับราคาสุดท้ายคุณเก็บสวยชนะผมบอกเลยถ้าเก็บอะเก็บยอดนิยมเราให้ได้สวยอะมันแทบไม่เหลือแล้วคือคนอื่นเขาเก็บไปหมดแล้วมาที่30,500มาที่36,000บาทครับราคาสุดท้ายครับเนี่ยเก็บพาแบบนี้สบายใจผมบอกเลยเก็บให้ได้สวยชนะเลิศ
ครได้เป็นเจ้าของรายการนี้ไปดูกันครับต้องบอกว่าไม่พูดไม่บอกให้ฟังจะไม่เข้าใจปิดไปที่พี่สยามแอร์เซอร์วิสนะครับเก็บแบบนี้ชนะครับ31,000บาทท้วนโอ้โหเก็บแบบนี้ผมบอกคุณเลยเก็บปู่ทวดนี่คือยอดยอดแล้วขายให้ได้สวยในรุ่นที่เป็นรุ่นนิยมนิยมจ่าสวยจากไหนเอ้าทีเด็ดเลยจ่าสวยจากไหนเอ้าแล้วสวยแบบสวยลมดำเดิมๆอันนี้คือเพราะสวยเขาจึงเลี่ยมเก็บทองเนี่ยเลี่ยมเก็บใส่เซฟแบบไม่ได้ใช้เลยนะใช่เหมือนซื้อรถมือหนึ่งเลยครับอาจารย์พระแชมป์แชมป์เลยต้องสวยโหยเสียดายกระท้อนหน่อยหนึ่งแบงค์เลยนี่พ่อทูลโพนิมิตใครอยากเป็นเศรษฐีให้แขวนพ่อทูลท่านาในเขียนโพนี่พ่อทูลโพนิมิตเท่าไรครับคุณไปเอากาวตาช้างเดี๋ยวให้โอติดให้ก็ได้ปกติเนี่ย 3,000 นะ อันนี้เอาไปใช้เอา900เอา900พี่เกตมงคลเอา900นี่สมเด็จนะเกตมงคลใช่พระผงใช่พิมพ์พ่อโตถ้าเกตมงคลจะเป็นสี่เหลี่ยมรุ่นเกตมงคลเอา900เอา900พี่ใครใช้ก็เป็นเศรษฐีใครรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย900ปิด900ครับเป็นพี่สุพจน์มานะสั่งปิดกับ900นี่แหละครับเอามาต่อไปพอกิจ2498ใช่ป่ะแสดงว่าความรู้ผมยังไม่เออร์เลอร์คือผมดูเนื้องานเนี่ยเป็นเนื้องานปี98โอ้โหคุณจะสามารถดูพระที่ไม่มีพศได้ว่าปีไหนถ้าคุณมีประสบการณ์เหมือนที่ผมบอกถุงต่อไปมาแล้วเอาพ่อโตก่อนนี่พ่อโตบางกระทิงพิมพ์สมาธิเนื้อดินเจอได้หลาย10องค์ใช่เนื้อตะกั่วสนิมแดงแพงแพงนี่อันนี้เนื้อชินอุทุมพรหรือชินเขียวเก่าจัดเก่าจริงครับองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันแต่ที่สำคัญอันนี้คือเจอน้อยมานะ2นาทีเนื้อนี้หายากมากมากพี่อาร์ตอยู่ที่ 5,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนี่แหละครับเนื้อดินยังเป็นลายลายมืนปานดำและไข่เก่าดูง่ายมากพี่เฮียไพโรจน์เอาว่าแบบเนี้ยคือพระที่สร้างในกุเดียวกันแต่เจอน้อยทำไมจึงไม่ค่อยออกมาก็คนที่ไปเปิดกุอะไรที่มีน้อยก็ต้องถงแห่ถูกป่ะล่ะปกติครับมาที่ 8,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 8,000 บาทแล้วปานดำเต็มเต็มมาที่ 9,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับเจอเนื้อดินสัก10องค์ยังไม่เจอเนื้อชินองค์เดียวเลยครับนักสะสมรุ่นเก่าเนี่ยเวลานักสะสมอะเงินมีทุกคนเขาแข่งกันว่าใครจะมีอะไรที่คนอื่นหาไม่ได้เรื่องพุทธคุณถ้าเป็นยอดนิยมก็พุทธคุณเดียวกันเหมือนกันง่ายๆแค่นั้นครับเริ่มสนุกกับการสะสมมาไหมพอเข้ามาผมเชื่อคนที่ยังไม่มีทุนทรัพย์ในการสะสมนะได้เห็นนะก็มีความสุขผมสัมผัสได้ผมเป็นคนนั่งทำงานผมยังมีความสุขเลยราคาเท่าไหร่นะ 9,000 บาทครับราคาสุดท้ายเอาเนื้อดินองค์ละ 50,000 สวยๆมา10องค์ยังไม่เท่าอันนี้องค์เดียวอยู่ที่ 9,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับพลาดไม่ได้เลยครับพี่ถ้าได้องค์นี้ไปเจอองค์ที่2องค์นี้เมื่อคืนมาที่ 9,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้นี่มาที่ 9,100 บาทครับอยู่ที่พี่ณัฐวุฒิครับราคาสุดท้ายครับในใจคิดเลยปิดไปแล้วในใจคิดเลยว่าพระแบบนี้จะต้องอยู่กับคนที่เขาเก็บพระแบบนี้เข้าพิพิธภัณฑ์ปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับพี่ณัฐวุฒิไป1แล้วราคาสบายกระเป๋าด้วย 9,100 บาทท้วนโอ้โหเอาขนาดผมไปเก็บไกลๆนี่ยินดีด้วยครับพี่นัทครับต้องบอกว่าเหรียญหลวงพ่อปลาแหลมเนื้อเงินนี่หลังภาษาจีนอื
เอาจริงนะผมไม่ค่อยเจอเหรียญนี้เลยจริงๆผมไม่ค่อยเจอเหรียญนี้เลยผมว่าอันนี้เป็นปี14อีกพิมพ์นึงเนี่ยผมว่าเป็นปี14พิมพ์หนังภาษาจีนที่หายากพบเจอน้อยมากครับพ่อเล็กอาจารย์ได้แบ่งไหมครับโอ้โหพ่อเล็กนี่เหรียญหายากของเมืองราชบุรีเลยเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมหลังหนังสือจีนเนื้อเงินหลังหนังสือจีนสร้างเมื่อปี2514 14ปีแพงเลยทองแดงเหรียญหมื่นกว่านี้เงินเอ้ามาจัดให้ไปนี่แท้แต่ดูง่ายมากๆของแบบเนี้ยถ้าไม่ได้จากชาวบ้านก็ขนมาให้ในสนามหาไม่เจอแล้วครับลุยได้เลยครับอาจารย์โอ้โหเปิดแรกมาเวลาเดินครับสักสี่เนื้อเงินก็สุดยอดแล้วครับมานะครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วแน่นอนครับสักสี่เนื้อเงินหายากอยู่แล้วมาที่ 5,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 7,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมนะถ้าเป็นเนื้อเงินที่คุยมาเรื่องเพราะปี14อ่ะพิมพ์ปกติของทองแดงก็หมื่นกว่าบาทแบงค์ปกติปี14อ่ะทองแดงลมน้ำหมื่นกว่าบาทเงินของปี14นี่ 40,000 แล้วพิมพ์เนี้ยคือพบน้อยกว่าพิมพ์ใบสาเกอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 9,000 แล้วหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยแขวนหลวงพ่อบ้านแหลมโอ้โหนะถ้าช่วยเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายแล้วการขอพรให้ประสบความสำเร็จออกทะเลเนี่ยให้กลับมาล่อตายเพราะบ้านแหลมทั้งนั้นครับสวัสดีครับพี่มนตรีเคยเจอเนื้อทองแดงองค์หนึ่งแต่หลายปีมากแล้วครับแสดงว่าพิมพ์นี้ต้องหายากกว่าพิมพ์ปกติคือต้องบอกว่าของแบบเนี้ยเรารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เอามาไว้ในรายการคือคนที่ได้เช่าอ่ะได้เช่าของที่เนี่ยมีคุณค่าจริงๆและเอาไปอวดไปคุยไปโชว์กันได้มาที่ 9,500 บาทครับราคาสุดท้ายแต่ถ้าพี่แฮปปี้เขามาพิมพ์เนี่ยคือชัดเจนว่าพี่แฮปปี้คิดเนาะว่าอย่างเงี้ยยังซื้อทองแดงไม่ได้เลยเก็บพาได้บ้านเป็น10ล้านอ่ะมีหลวงพ่อป้าแหลมเนื้อเงินแล้วหรือยังดีกว่า10กว่าวินาทีสุดท้าย9,500 บาทนะครับราคาสุดโอ้วันนี้ต้องบอกว่าราคาหลักพันเนี่ยพระใหม่ๆยังแพงกว่าของทรงคุณค่าราคาสบายกระเป๋าแล้วไม่ใช่ว่าต้องจับไปเจอเหรียญที่2ที่3ง่ายๆไม่ใช่อ่ะสวยๆเขาเล่นเป็นแสนอาจารย์อยู่ที่ 9,500 บาทมาที่ 9,800 บาทมาที่ 10,000 บาทปาดกันปาดกันเละเทะแบงค์น้ำลายหมดแน่ถ้าราคาแบบนี้นะอยู่ที่ 10,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับผมเอาว่าปาดกันใส่กันอย่าไปรอปาดพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับนี่เอาละครับใครได้เป็นเจ้าของรายการนี้ไปดูกันอยู่ที่ 10,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับ 10,000 ช้าแล้วนะเราเห็น 12,000 แล้วนะมาที่ 12,000 มาที่ 12,000 ครับราคาสุดท้ายครับปิดไปที่พี่วีนิธินะครับพี่วีนิธิ15,000 บาทถ้วนเห็นไหมแต่และเครื่องขึ้นไม่เหมือนกันนะเครื่องผมยังขึ้นพี่คณาทิพย์เลยแต่เครื่องแอดมินขึ้นพี่วีนิธิต้องเราถึงต้องยึดเครื่องแอดมินเป็นหลักเป็นยังไงครับบรรยากาศไลฟ์วันนี้20,000ก็ต้องปิดครับเนื้อเงินขอพ่อเล็กสิทธิ์ปูเทียนปลาไก่ด้วยโอ้ยคุณค่าของรายการเราคือได้นำของที่เล่นยอดนิยมจริงๆแล้วก็หายากๆโหถ้าเหรียญนี้เนี่ยสุดคลาสสิกเลยพระแปลกๆหายากครับวันนี้พี่ณัฐวุฒิโอ้พี่ณัฐรู้เปล่าว่าองค์ที่ผมใช้สอนตลอดในนั้นเลยอ่ะเนี่ยพ่อเล็กเอาอีกเนี่ยแบบเนี้ยถ้าพระกูอายุหลายๆร้อยปีเนี่ยแบบเนี้ยอ่ะไอ้มีนเก็บให้พี่ทีปูเทียนหายากว่าพ่อเล็กปลาไก่เหรียญระดับเสือในอดีตต้องมีนี่ติรู้จริงนะครับแต่เหรียญหายากนะมีเนื้อเงินด้วยนะ
ขอบคุณครับพี่อริยะนะฮะเหรียญล่อพอนิ่มอาจารย์ยังไม่ได้แบ่งเลยกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืนเหรียญล่อพอนิ่มที่พูดต้นรายการนะพ่อเล็กวัดไรหรือเปล่าอันนี้พ่อเล็กปากไก่ครับพ่อเล็กวัดไรจะเป็นเหรียญเสมาผมมีที่พี่พูดมาผมมีหมดอ่ะนะครับจัดมาครับพ่อนิ่มป้าแถวให้มือสั่นแน่นักสะสมทุกท่านทีเด็ดมาแล้ว1ใน5เหรียญล่อเบญจภาคียอดนิยมเมืองราชบุรีพ่อนิ่มก็มาพี่มีนอาจารย์ไม่ได้แบ่งงานแล้วครับพ่อนิ่มคือที่ไม่ได้แบ่งเพราะไม่มีของแถดูโคตรง่ายเลยครับเกียรติราคาใส่มือด้วยนะครับประมูลนะครับอาจารย์อยากได้นานแล้วผมไม่เลือก1รายการระหว่างพ่อเล็กกับพ่อนิ่มคุณจะเอาอะไรพ่อนิ่มพ่อนิ่มเนี่ยเป็นเหรียญโด่งดังแต่อดีตส่วนมากจะเจอศึกหมดอ่ะหลวงพ่อนิ่มพ่อนิ่มเอา2รายการครับผมมี2รายการด้วยให้เลือก1รายการเป็นแต่ตำนานทั้งนั้นพ่อนิ่มพี่มีอ่ะงั้นผมต้องพอเวลาเป็นแบบรายการใหญ่ๆแล้วมันจะฟิวจะกลับไปแบ่งปันเหมาแบ่งปันนั่นก็อ๋อให้หมดทุกรายการอ่ะมาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจัดเหมาให้ต่อรักพี่เสียดายน้องเลือกทั้ง2เลยพ่อนิ่มวัดน้ำพุงดอสวยไหมสภาพนี้2465อายุ102ปีประวัติพ่อนิ่มที่อื่นไม่มีใครบอกได้ผมบอกไปเมื่อตะกี้นี้จัดมาครับพ่อนิ่มแล้วเรื่องราวของประวัติพ่อนิ่มที่ผมบอกเนี่ยได้อยู่ในโซเชียลเรียบร้อยคนหาก็ไม่เจอสวยคุณค่าไม่ได้ต่างจากพ่อห้องไม่ได้ต่างจากพ่อเงินบางคารนะครับ2 นาที2นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินสวยๆเป็นแสนครับเหรียญรุ่นนี้ผมแบ่งล่าสุดไป 70,000 แต่ด้วยความที่ว่าสวยเป็นแสนมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมแบ่งล่าสุด7ถ้า2หน้าแพงแถตาเปล่าเก่าจริงมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 20,000 บาทครับเปิดแรกครับมาที่ 22,000 บาทแล้วห่วงยังอยู่ต้องบอกว่าสมบูรณ์สุดๆพี่กวีวัฒน์คุณค่าของไลฟ์สดอยู่ที่หน้าพระวันนี้ขอบคุณครับนี่โอเหรียญนี้ต้องบอกว่าเหรียญหล่ออายุ102ปีนี่ฮะเบญจภาคีเนี่ยนะบางราชบุรีคือของแบบเนี้ยพระหมดไปแล้วสภาพเหลือสวยไม่เท่ากันนะครับของแบบนี้คือความต้องการยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่วัตถุไม่มีจึงบอกว่าการได้เก็บแบบเนี้ยนะเขาเพิ่มคุณค่าขึ้นทุกปีครับมาที่ 22,000 บาทมาที่ 27,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 27,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 27,000 บาทแล้วมาที่ 29,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยใครที่รู้เรื่องราวของเหรียญนี้พิมพ์ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยมาที่ 30,000 แล้วนะครับราคาสุดท้ายครับแท้มีชีวิตแล้วพระหล่อเนี่ยหล่อออกมาก็สวยไม่เท่ากันอยู่แล้วพระหล่อเนี่ยเทออกมาเนี่ยจากเบ้าเนี่ยก็สวยไม่เท่ากันอันนี้แทบไม่มีเนื้อเกินเลยครับอันนี้สวยมาที่ 30,000 บาทครับมาที่ 32,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 32,000 บาทแล้วมาที่ 33,000 บาทถ้า 30,000 กว่าบาทนี่ราคาเดียวกับพ่อแทนพ่องานนี่ไม่ใช่อ่ะมาที่ 33,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 34,500 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 34,500 บาทแล้วพระหล่อพอนิ่มเป็นพระหล่อหายากของภาคตะวันตกเหมือนเก็บโฉนดเก็บพอนิ่มโอ้นี่คำนี้ใช้ได้จริงครับแล้วพี่ปาราไดซ์เท่าไหร่นะถ้าสภาพนี้ 30,000 กว่าบาทแล้วผมไม่ได้เขียนใส่มือด้วยพี่ไม่รับพระเอาตังค์ไป 5,000 มาที่เก็บไปหา
มาที่ 34,500 มาที่ 30,000 บาทมาที่ 30,000 นะหมากันเต็มอ่ะผมบอกหมากันเต็มสุดท้ายชื่อแปลกๆมาบานในราคานี้อยู่ที่ 30,000 นะ 1,500 บาทครับราคาสุดท้าย 60,000 ยังไม่แพงเลยโอ้พี่แฮปปี้ผมหดเท่าไหร่นะมาที่ 30,000 นะ 1,500 มาที่ 36,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 36,000 บาทแล้วใส่ซุ้มออกมาเพียบปิดไปที่พี่โอ้โหพี่ลิศที่ลงเฟื่องนะครับ 36,200 บาททวนโอ้โหพี่ลิศที่ลงเฟื่องบอกขอบพระคุณครับคอยดูพาราบุรีอนาคตจะแพงที่สุดในประเทศ